สวัสดีครับวันนี้จะมาดูเทคนิคเรื่องของการปรับค่าให้เราสามารถที่จะใช้งานตัว command line นะครับในการเข้าถึงตัวโปรแกรม Git หรือ GitHub ของเราเนี่ยได้นะครับเพราะปกติเวลาที่เราเริ่มต้นทำงานเราลง GitHub นะครับไว้ในเครื่องของเราเนี่ยมันจะติดตั้งถ้าเราจะใช้คำสั่งในการทำใช้งานกับ Git เนี่ยเราโดยปกติเลยเราจะต้องไปใช้งานตัว Git Shell นะครับซึ่งบางครั้งเราจำเป็นจะต้องทำงานกับตัวคอมพิวเตอร์ของเราเราก็อาจจะไม่สะดวกในการไปใช้ Git Shell เราก็ยังต้องใช้ CMD อยู่นะครับตัว Command Line นั้นเราก็เลยจะใช้ตัว Command Line นี่แหละในการทำงานกับ Git แทนนะครับซึ่งโดยปกติถ้าเกิดเริ่มต้นเลยเนี่ยมันจะทำงานอย่างนั้นไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะลองกดให้ดูสมมติว่าผมอยากดูตัวนี้นะครับสมมติว่าผมอยากดูตัวเวอร์ชันละกันนะครับผมก็จะต้องพิมพ์ git นะครับแล้วก็เวอร์ชันนะเพื่อจะได้ดูว่าในเครื่องของเราเนี่ยลง git เวอร์ชันอะไรเอาไว้นะครับก็ enterมันก็จะตอบกลับมาว่า git is not เนี่ยนะครับมันไม่สามารถที่จะเรียกตัวแบตไฟล์ตัวนี้ขึ้นมาได้เพราะว่าจริงๆแล้วมันคือซิสเต็มของผ่านนะครับมันชี้ไม่ตรงนะครับตัวผ่านของคอมพิวเตอร์นะครับมันไม่สามารถที่จะไปเรียกใช้งานได้ก็เลยเรียกหาไฟล์ git ไม่เจอนะครับวิธีการที่เราจะทำให้มันเชื่อมถึงกันได้นะครับง่ายมากก็คือให้เปิดที่ My Computer ก่อนอันดับแรกนะครับเราจะต้องหาตำแหน่งของพาธให้ได้ก่อนนะครับนะครับก็ไปที่ Drive C นะครับแล้วก็ไปที่ User นะครับแล้วก็ไปที่ชื่อของผู้ใช้งานนะครับชื่อของผู้ใช้งานอย่างของผมนะครับใช้ชื่อนี้ SYC นะครับชื่อของคุณใช้ชื่อว่าอะไรใช้ชื่อบอนใช้ชื่อพีใช้ชื่อฝนใช้ชื่อฟ้าอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เปลี่ยนตรงนี้ผมก็เข้าไปจากนั้นนะครับคือให้เลือกโฟลเดอร์ที่ชื่อ App Data ถ้าเกิดว่าเข้ามาตรงนี้ไม่เห็นนะครับถ้าเกิดเข้ามาตรงนี้ไม่เห็นเนี่ยสามารถที่จะคือโฟลเดอร์จะซ่อนอยู่ไงถ้าเกิดเข้ามาไม่เจอไปที่ Organize นะครับแล้วก็เลือก Folder and Search Option นะครับเลือก View นะครับแล้วก็เลือก Show Hidden File and Folder นะครับมันก็จะโชว์ข้อมูลออกมาทีนี้ถ้าเกิดเข้าไปที่ App Data นะครับแล้วก็เข้าไปที่ Local นะชื่อนอกจาก User นะครับชื่อแล้วก็ App Data แล้วก็ Local จากนั้นครับมองหา GitHub เลยนะครับ GitHub อยู่นี่นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้คือโปรแกรม Git ต่างแต่ว่านะครับถ้าเกิดเป็นทั่วไปนะครับเราจะต้องเข้าไปอีกรอบหนึ่งก็คือเข้าไปหาตัว git cmd ที่เขาเอาไปรันเชลขึ้นมาให้เรานะครับซึ่งโดยปกติจะอยู่ในเทเบิลที่ชื่อว่า port table git นะครับเข้าไปนะครับตรงนี้จะมี git cmd อยู่ git bat เห็นไหมครับ bat file นะแต่ว่าเราจะไม่ได้ใช้อันนี้ละนะครับเราจะเรียกเข้ามาให้มาใช้กับ cmd ได้แล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า cmd นะครับโอเคนี่ใช้ git นี่นะครับ git นี่นะครับเราจะใช้ตัวนี้นะครับ cmd นี่นะครับในการพวกนี้นะครับในการทำงานนะครับแล้วก็แค่ copy path ด้านบนเลยครับมาถึง copy path เข้ามาเลยนะครับ copy ไว้นะครับสำหรับที่ My Computer อีกรอบนะครับคลิกขวานะครับเลือก Property เวลาขึ้นอันนี้มานะเลือกไปที่ตัว Advanced System Setting นะครับมาแล้วนะครับจากนั้นนะครับก็ไปที่ Environment อันนี้โอเคนะครับจากนั้นนะครับให้เราเลือกไปที่ path นะครับตรง variable user ตรงนี้นะครับเลือกที่ path คลิกเลือก edit นะครับ
เรียบร้อยนะครับตรงนี้มันจะยาวมากเพราะมีคอมโพเซอร์มีอะไรของเราตั้งแต่ที่เราเริ่มใช้งานนะครับเต็มไปหมดเลยถ้าเกิดตัวเดิมนะครับมันจบด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่เซมิโคลอนเช่นมันจบแบบนี้นะครับก็ปิดเซมิโคลอนให้มันด้วยเนาะถ้าเกิดเซมิโคลอนเรียบร้อยแล้วนะครับก็วางผ่านของเราลงไปเลยปิดเซมิโคลอนด้วยนะครับกดโอเคกดโอเคนะครับกดโอเคให้หมดเลยนะครับครับลงไปทีนี้เราลองมารันดูอีกรอบนะครับจะพิมพ์คำสั่งเดิม git version นะครับครั้งนี้นะครับมันจะยังทำงานไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องเป็นเซสชันเก่าอยู่เดี๋ยวเราปิดแล้วเปิดใหม่นะครับตัว cmd ที่ผมใช้เป็น hyper.js นะครับโอเคนะครับ git version นี่คือผมเปิดมาใหม่ละนี่นะครับผมก็จะได้เวอร์ชันมาแล้วนะครับ git version อันนี้ผมจะทำงานได้ละนะ git erp help นี่ผมก็จะได้ข้อมูลมาทั้งหมดเลยนะครับคือใช้งาน git ได้ละเรียบร้อยนะครับแบบนี้นะครับเรื่องของวิธีการตั้งค่าให้ git ทำงานกับ command line ได้บน Windows เนาะโอเคครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับขอบคุณครับ